เป็น Facebook Army PR Center นะครับเผยแพร่ภาพแล้วก็เรื่องราวของเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพังงาค่ะคืออย่างนี้วันที่มีเรื่องเผยแพร่เนี่ยเป็นการไปเยือนนะครับเป็นการไปเยี่ยมชมพื้นที่ของเสนาธิการกองทัพภาคที่4พลตรีจนะปรีชาค่ะคืออย่างนี้ท่านไปด้วยเฮลิคอปเตอร์แล้วท่านก็เข้าใจว่าปกติแล้วการที่นายเนี่ยจะไปเยี่ยมชมพื้นที่ที่ไหนก็ตามเนี่ยลูกน้องโหบางทีปวดหัวกว่านายอีกค่ะปรากฏว่ารถเฮลิคอปเตอร์เนี่ยลงฉุกเฉินไปลงฉุกเฉินที่สนามของโรงเรียนเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดีใน Facebook Army PR Center เนี่ยบอกว่าเขาไม่ยอมบอกชื่อโรงเรียนตอนแรกบอกณโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพังงาท่านหัวหน้าคณะเสนาธิการกองทัพภาคที่4พลตรีจนะปรีชาเกรงใจเจ้าของพื้นที่คือไปลงโรงเรียนไงเห็นเด็กนักเรียนเห็นครูเรียนกันอยู่เกรงว่าจะวุ่นวายก็เลยสั่งให้ลูกน้องนั่งอยู่ในเครื่องเฉยๆเลยจะได้ไม่ต้องไปรบกวนอาจารย์และเด็กๆท่ามกลางฝนกระหน่ำแล้วก็แง้มประตูเล็กๆพอให้มีอากาศหายใจครับนั่งอยู่ไม่นานเจ้าตัวเล็กนะแล้วก็เขียนเฟรชมาไว้ด้วยก็วิ่งหน้าตาแป้นแล้นมาเกาะที่เฮลิคอปเตอร์พี่ทหารผมเอาร่มมาให้ครับพูดแล้วก็ยื่นร่มคันจิ๋วให้พี่ทหารได้เดินออกมาจากเครื่องค่ะท่านเสนาธิการกองทัพภาคที่4ท่านจึงยอมลงจากฮอเพราะว่าต้านรอยยิ้มและน้ำใจของเด็กน้อยไม่ได้แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าสิ่งเล็กๆดีต่อใจและอีกอันนึงก็คือเรารักทหารไทยดิฉันก็อยากจะให้เติมแฮชแท็กเพิ่มสักนิดนึงเหอะว่าทหารไทยก็รักประชาชนเหมือนกัน นี่ขนาดว่ากะว่าจะรอให้ฝนหยุดแล้วก็เอาฮอขึ้นไปไม่ต้องไปรบกวนครูนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนนะครับใช่ค่ะตกลงเป็นใครคะหนุ่มน้อยที่มายิ้มแป้นแลนเนี่ยค่ะคุณว่าหนุ่มน้อยเหรอคุณว่าหนุ่มน้อยเหรอเอาที่เรียกหนุ่มหมดนะคะคุณดูหุ่นสินะครับชื่อเด็กชายบริวัตรสิงหการนะครับชื่อเล่นชื่อน้องเดียเป็นนักเรียนชั้นป.4ของโรงเรียนเมืองพังงานะครับน้องเดียก็บอกว่าก็ตอนนั้นก็เรียนอยู่เห็นเฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนก็วิ่งไปมุงดูกับเพื่อนๆนะเฮ้ยแมงปอยักษ์มันไม่เคยเห็นอะอยู่ๆทำไมลงมาจอดได้แล้วก็เห็นพี่ทหารแง้มประตูไว้นิดนึงอย่างที่คุณอัญชลีพรได้ว่าไว้แต่ไม่ยอมลงมานะครับก็คิดว่าคงจะติดฝนเลยมีความคิดว่าเอาร่มไปให้สิท่านจะได้เดินลงมากันพี่ๆทหารจะได้เดินลงมากันก็แค่นั้นแหละครับก็รู้สึกดีใจมากที่การทำดีครั้งนี้ได้รับผลตอบแทนดีต่อใจนะคะและดีใจด้วยร่มสีชมพูกับร่มสีเขียวสองคันนี้ช่างมีความหมายเสียเหลือเกินในเช้าวันนี้นะคะครับ